เป็นตัวอย่างผมเห็นล่าสุดเนี่ยที่เป็นกระแสนิยมที่เรียกว่าคาบุกินี่อยู่นะฮะในร้านอยู่ข้างในเดี๋ยวได้ดูแน่ๆนะฮะแต่ต้องดูนี่ก่อนนี่ก็เปลี่ยนหน้าเป็นอันนี้ยาที่อันนี้นานแล้วครับทำมานานแล้วใช่ทำนานแต่ยังล้ำอยู่เลยใช่ใช่อันนี้รถจริงมีลูกค้ารถลูกค้ามันขอมีคนขอซื้อมีคนมาทำตามประมาณ5คันแล้วทำไปแล้ว5คันเป๊ะๆใช่ทำดำโดยที่นี่ทั้งหมดใช่ครับแบบนี้เลยใช่นะคุณผู้ชมครับและนี่คือหน้าเดิมอันนี้ไอยา60ยา 6N มันต่างยังไงพี่เอกก็หน้าเดิมมันจะเป็นนี่มันตัวนี่ชมเก่านี่ชมใหม่ล่าสุดอ๋อนี่ชมล่าสุดหน้าแบบนี้หน้าแบบนี้ CC ใช่สำหรับมือใหม่จริงว่า250หน้าตาเหมือน800อ่ะแต่ว่าความเล็กมันจะเล็กกว่าเยอะสำหรับมือสำหรับใช่ต้องเรียกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์มาพอสมควรใช่ๆอันนี้เริ่มต้นเพราะนั้นนี่ไม่ต่างอะไรกับสตรีทไฟเตอร์นะใช่ๆแรงอันนี้ความแรงไม่เท่าไหร่อันนี้คือขี่สนุกสนานใช่ครับ254นี้ออกมาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้151โอ้เดี๋ยวนี้รถถูกนะถูกรถใหม่ด้วยอันนี้ก็โอ้โหเป็นแบบใช่เติมน้ำมันนะฮะครับมีการล้มมีท่อครับผมใช่อันนี้ท่ออะไรครับเนี่ยท่อยูชิมูระครับตัวนี้โทษนะฮะวิ่ง138โลวิ่งไปไหนใกล้มากวิ่งเทสแค่เทสแค่นั้นเองเทสท่อคุณผู้ชมถ้าซื้อรถจากเคสปีดเนี่ยคุ้มมากนะฮะอันนี้เบนารี่อันนี้ตัวนี้ผมอยากทราบมากเลยว่าทำไมเมืองไทยไม่นิยมด้วยผมว่าแบรนด์ใหม่อยู่แล้วก็มือใหม่ผมไม่ค่อยรู้จักเหรอใช่เบลลี่แต่ก็คนมืออย่างพี่เอกที่เราเคยซื้อมืออย่างเราเนี่ยใช่นั่นคือมันเป็นยี่ห้อทำไมถึงผมอ่านรีวิวหลายคนเนี่ยเขาบอกว่ามันผลิตจีนเขาเลยไม่ใช่ใช่เพราะว่าจีนเนี่ยซื้อบริษัทนี้ไปแล้วครับทุกอย่างผลิตที่จีนหมดแต่ยังคงมาตรฐานเบลลี่อยู่ชื่ออะไรนะคารุกินะฮะคารุกิทำไมถึงเป็นคอนเซปต์นี้ฮะพอดีมันได้มันใช้จากหนังเรื่องปาทริกลิมเป็นแนวคุณยนต์หน้าโหดๆหน่อยก็เลยมาดีไซน์กับรถ ER6 นี่คือสร้างมาทั้งหมดอันนี้คือทำเองออกแบบเองครอบใช่ครอบไปสวยทำดูล้ำๆคันนี้บอกเลยถ้าแต่งถ้าไม่รวมท่อนะ 30,000 กว่าบาทเกือบ 40,000 แค่นี้เฮ้ยใช่ใช่เน้นของมีจะมาทำอ๋อมีมาทำคนนึงแล้วทำอยู่แบบนี้เลยบอกพี่อย่างนี้ทุกอย่าง 100% แบบนี้เลยใช่ส่งสีนี้ด้วยรถที่แต่งแบบมีคอนเซ็ปต์มากนะคุณผู้ชมอันนี้กลัวไฟมันจะไม่สว่างพอใช่แล้วเราส่งสั่งเพิ่มไปจัดไอ้นี่ไปเลยใช่คุณคือนี่ผมนึกว่าใช่เมื่อกี้ว่าใส่นะรถยนต์มาไกลเนี่ยสว่างมากอันนี้ก็อ๋อมีท่องใช่ใช่ครบครบเลยพื้นฐานรถก็คือ ER6N รุ่นชมแรกครับชมแรกชมแรกใช่ใช่นะฮะตรงนี้ต้องตัดไม่ได้เปลี่ยนตูดด้วยนะฮะตูดมาตูดใหม่ครับผมใช่อันนี้แต่งเยอะเปลี่ยนท้ายใหม่ทำเฟรมท้ายใหม่นี่จะใส่ของเทพก็จะใส่เบมโบอะไรได้หมดแต่ว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นคันนี้ต้องการออกให้แนวว่าดำดำหมดไม่พึ่งของแบรนด์ดูที่ว่ามันจะสวยไหมขายดีไซน์ใช่ดีไซน์พี่เอกครับแล้วตอนนี้แบบโอ้โหลูกค้ามาเยอะตลอดเลยเนี่ยฝากอะไรคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าเพราะว่านี่เราออกปีใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วการแต่งรถโอ้โหมันเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะนะใช่ใช่ตอนนี้เดียวนี่เรียกว่าก้าวกระโดดกระแสคือตลาดตอนนี้ตลาดรถแต่งของแต่งบิ๊กไบค์เนี่ยกำลังมาแรงมากครับจะก้าวกระโดดเลยทีเดียวเพราะว่ารถหาซื้อง่ายจับต้องได้ผ่อนได้ดาวได้แล้วส่วนใหญ่คนที่มีเงินพร้อมแล้วก็จะซื้อพวกนี้ขับใช่ใช่ครับมันก็เป็นอีกหนึ่งตลาดคุณผู้ชมครับถ้าสนใจอยากจะแต่งอะไรก็ตามใช่ครับใช่มีทุกอย่างหมวกกันน็อกเสื้อนะฮะอีกเช่นหมวกมีหมวกคัสตอมอะไรมีหมวกมีถุงมือมีเสื้อมีทุกอย่างครบครับปืนมาที่เดียวว่าง่ายครบทุกอย่างครับครับผมที่เคสปีดนะฮะแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามีสาขาที่ไหนบ้างนะมีสาขาเปิดสุราษฎร์ครับสุราษฎร์เปิดที่หน้าตอนนี้ที่มีเลยมีบางนาพระราม3ครับพิษณุโลกชลบุรีครับแล้วต่อไปคือสุราษฎร์5สาขาแล้วใช่หาดใหญ่กับเชียงใหม่น่าจะเป็นปีหน้าต้นปีกรุงเทพก็มาที่นี่ครับผมถูกต้องพี่เอกได้ก็ไปสาขาอื่นถ้าคุณเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไปได้ทุกที่เช่นกันถูกต้องครับนะฮะฝากเบอร์หน่อยเผื่อมีลูกค้าเบอร์โทรก็เบอร์ตรงเลยครับ0819120345ครับครับผมเคลียร์สปีดครับการแต่งรถคืองานของเรา
นี่เห็นไหมแล้วก็เว็บไซต์ของเราคือ kspeed kspeed.net ครับ .net นะคุณผู้ชมก็เข้ามาสามารถเช็คได้หรือว่าดูทาง Facebook ก็ได้ได้ครับผมเขียนว่าอะไรฮะ kspeed ใช่ไหมครับ kspeed ครับใช่นะฮะเข้ามาก็มาดูฮะมีของแต่งอัปเดตตลอดเวลาถูกต้องครับนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากครับที่สละเวลากับรายการของเรานะคุณผู้ชมครับและแน่นอนนะฮะอย่าลืมนะครับที่จะแต่งรถโทรมาหาคุณเอกได้เสมอนะฮะรวมถึงดูทางโฆษณาของรายการเรสโซของเราได้ด้วยครับ